ทอสะพานมีกี่ความหมายความหมายแรกท่อสะพานแบบที่แปลตามตัวก่อนแปลแบบเอาสะพานอะพาดไปอีกฝั่งหนึ่งถูกปะเพื่อให้อีกคนอีกฝั่งหนึ่งอะเดินข้ามมาถูกปะนะอ่ะความหมายที่หนึ่งอันนั้นความหมายที่สองทอสะพานคืออะไร เพราะเธอเป็นคนดีใช่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำแบบนิ้เลอร์ถูกไหมถ้าในแปลถ้าเราแปลตามพจนานุกรมเขาก็จะแปลว่าแสดงทีท่าว่าชอบแสดงทีท่าว่าชอบแสดงยังไงดีไปกดไลค์ในไอจีกดไลค์ในสตอรี่อ่าเธอดูดีลักชัวรี่กอลอะไรอย่างเงี้ยอ กดไลค์ในสตอรี่กดในสตอรี่มันมันไม่ได้เนาะพอมันแค่แบบสตอรี่เขาอาจจะน้อยถูกไหมเราอาจจะไปกดไลค์ในในรูปเขาถูกไหมเรากดรูปเดียวมันมันไม่เด้งอ่ะมันไม่เด้งอ่ะต้องกดทำไมกดหมดเลยเหยื่อบล็อกนะจ๊าลูกเหยื่อบล็อกเลยหญิงนะอ่ะนั่นแหละความหมายที่สองนะคะอ่าแกะดำน้องๆแกะดำแกะดำแล้วคืออะไรก็คือแกะสีดำ ถูกปะแกะดําแกะสีดําอ่ะความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองคืออะไรแกะดําเหมือนคนที่ทําอะไรผิดแผกไปจากคนอื่นถูกป่ะนะคนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงอาจจะแต่งตัวหรืออาจจะแสดงกิริยาแตกต่างไปจากคนอื่นแล้วก็เอ,อ้ยคนนี้เป็นแกะดําชาวบ้านเขาแต่งกันมาแบบสีนึงเหมือนพวกไม่อาจลายกลุ่มนะกอกว่าแกะดําอะไรก็ได้ หนาแตกต่างโดดเด่นไปจากต่างไปจากคนอื่นหัวขมมกี่ความหมายความหมายเดียวหัวขมมเป็นความหมายเดียวหัวขมมเนี่ยอขออนุญาตพูดอีกนึงหัวขมมเนี่ยเป็นความหมายเดียวถูกไหมคือลมใช่ไหมหัวขมมความหมายตรงหรือความหมายโดยในอ่ะขออนุญาตขออนุญาตพูดอีกนึง ข้อสอบปีนี้ถามความหมายมากกว่าหนึ่งความหมายเขาไม่ได้ถามว่าความหมายนั้นตรงหรือในใช่ไหมคะหัวขมามเนี่ยน้องว่าความหมายตรงหรือในหัวความหมายตรงแปลว่าแปลตามตัวเลยหัวขมามตรงไหมไม่ตรงหรอกําลังถ่ายรูปอยู่อะแล้วลงมาแบบไม่ไม่ได้ดูทางอะล้มตึงอะความหมายตรงว่า